สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่และเคียวสกิทอยครับผมโอ้วันนี้เอาอะไรมานานแล้ววันนี้เอาอะไรมามันนานไปแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสเนี่ยก็เพิ่งมีโอกาสว่าเออว่ะตัวนี้ไม่ได้ทำเลยเนาะคิงโอเจอร์ใช่ไหมคิงโอเจอร์พี่ก็ทำหุ่นอะไรทำหุ่นจบไปแล้วรวมร่างสุดยอดจบไปแล้วที่แปลงร่างต้องย้อนหน่อยแล้วพี่เรื่องเขากำลังมันนะสนุกดีเนาะอ๋อเดี๋ยวมันมีดาบสีแดงหอยตัวนะคิงกับบุรีอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้เรื่องของไอ้ตัวเคียวริวเดี๋ยวนั้นมาเดี๋ยวนั้นมาเติมเดี๋ยวมันก็จะมีสีประหลาดออกมาเยอะแยะไม่ใช่หรอสีดำสีเมทัลลิกสีทองนั้นเป็นมือหนึ่งอันนี้เอามาเดี๋ยวค่อยหามือสองมาอีกทีนึงอันนี้คือดาบคิงโอเจอร์คาลิเบอร์ลองเล่นผมว่าพี่น่าจะเล่นได้เพราะพี่ดูไม่ได้ดูพี่เอกดูใช่ไหมพี่เอกเล่นเลยนิดนึงไฟมันจะอยู่สักหนึ่งพอมีไฟด้วยแต่ว่าไอตัวพลาสติกมันไม่ได้ใสเหมือนในเรื่องเดี๋ยวมีรุ่นเมโมเรียลมาแล้วก็เป็นพลาสติกใสที่ดาบที่ตัวสักห้าปีใช่ไหมไม่เมโมเรียลเร็วเมโมเรียลเร็วเหรอหนังจบไม่เอาเลยเอาเลยอ่ะโอ้โหแล้วไงเมโมเรียลเมโมเรียลความทรงจำกูยังไม่เกิดเลยมึงมาแล้วหรอไม่เหมือนซีเอ็มลักษณะรอให้กูมีความทรงจำถ้าเป็นวานๆอะไรก่อนดิมันยังแบบถึงมาเร็วจังเอาเลยไม่ให้โอกาสพักกันเลยเหรอเรื่องก่อนๆอ่ะปีนึงหรือครึ่งปีมันออกเลยอ๋อครับลักษณะเนี่ยครับก็จะเป็นดาบมันแบบเป็นดูเหมือนดาบสัญลักษณ์ของแต่ละคนอ๋อเออนี่คือด้วงใช่มั้ยด้วงแล้วก็นี่คือแมงปอไอ้นี่คือผึ้งหรือต่อหรือผีเสื้อแล้วก็นี่คือตะกะแตนตะกะแตนใช่ครับแล้วก็ตกลงมันคือผึ้งหรือต่อผึ้งใช่ไหมผึ้งแล้วก็ต่อว่าสีส้มถ้าผึ้งสีเหลืองถ้าต่อลูกค้าอ๋องงเอาละบุรีลูกค้าเหรอคุณไปละวิธีแปลงร่างแต่ละคนเขาก็จะใช้แต่ละสัญลักษณ์ของตัวเองใช้ดาบเดียวกันหมดเลยใช้ดาบเดียวกันหมดเลยพื้นฐานจะเราแปลงไงพี่เอกนี่ไงครับแล้วไม่เดี๋ยวว่ามันเริ่มจากอันไหนแล้วก็อันนี้ใช่ป่ะอันนี้แปลงไปตัวนี้ก่อนกดสีแดงก่อนใช่ป่ะคาบุโตะแล้วก็ต้องตกไม่มันต้องกดอันนี้โหมดนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้แล้วก็เสร็จก็ต้องมากดอันนี้ทีหนึ่งเราเพื่อเนี่ยประทับกดเป็นร่างแดงเปลี่ยนร่างเวลาแปลงร่างมันใช้อย่างงี้อ่ะสมมติอันนี้ไม้ตายครับไม้ตายก็ถ้าจำไม่ผิดแล้วกดค้างกดเตือนนี้ค้างชาร์จละแล้วปล่อยแล้วกดอีกทีนึงอ๋อแปลว่าต้องกดนี้อีกทีนึงอ่ะพี่กดค้างใหม่เดี๋ยวผมแล้วกดค้างใหม่กดค้างใหม่พี่ปล่อยก่อนแล้วกดค้างแล้วปล่อยก่อนดิแล้วกดไปเลยทีเดียวไม่ตายยังไงวะกล่องอยู่ไหนกล่องด่วนกล่องมันมีบอกแค่แปลงร่างถ้าไม่ตายมาไงผู้ช่วยโยกเวโยกอันเดิมซ้ำคุณไม่กี่โยกโยกสีแดงเหรอใช่ครับใช้อันไหนกดโยกอันเดิมซ้ำอ๋อถ้าสีเหลืองก็ใช้เหลืองไม่ก็คือกดอันนี้แปลงร่างใช่ป่ะกดใช่ป่ะค้างกดค้างแล้วกดที่ไกลอันนี้ได้หุ่นนี่ได้หุ่นนะเท่าไหร่ให้ไปเรียกให้อ๋อแปลงเป็นหุ่นอันนี้รวมล่างใช่ไหมเออตอนที่มันรวมล่างอันนี้ก็ไกดาบค้างกดไกดาบค้างอ่ะกดโยกที่หัวสีแดงเนี่ยโยกเดี๋ยวให้โยกได้อีกจะมีสามสเต็ปอ๋อโยกให้ครบเนี่ยอ๋อจำเป็นอย่างนี้แล้วค่อยกดไกลอ๋อเมื่อกี้โยกแค่ทีเดียวมันก็เลยไม่นี่อ๋ออ่ะแล้วมูลองโยกเป็นสีเงินขั้นตอนเยอะว่ะไม่มันเหมือนในนี้ผมว่ามันรหัสรหัสเป็นรหัสเป็นรหัส
แล้วก็โยก3ครั้ง2ไม่ได้หรอต้อง3เหรอตึ๊ดตึ๊ดอ๋อมันต้องเป็นอย่างงี้แล้วมันท่าคนละท่ากันใช่ไหมเสียงมันท่าเดียวกันเสียงเหมือนมันต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงเดี๋ยวลองสีเหลืองอ่ะลองเอาพี่ลองมั้งสีเหลืองก็จะเป็นโยกโยกลงยกลงยกลงอ่ะกดค้างยกเลยนะปล่อยไปสิโอเชียคีเหรอเหมือนกันเสียงคล้ายๆกันนะเออก็เหมือนกันคือเสียงระเบิดเสียงอะไรหมดแต่ว่าเสียงพูดไม่เหมือนสีแดงอ่ะไม่ใช่เอออันนี้ไม่ได้แล้วต้องไม่ได้ไปแล้วเรียกหุ่นละมันจะเป็นร้อยละหุ่นมาละหุ่นมาละเฮ้ยผมกูจะไม่เอาผมว่าหนุกดีนะเล่นไปเล่นมาอย่างเงี้ยแต่ทำให้เราในปุ่มนี้ด้วยคืออะไรอ๋อไปต่อกับไอ้นี่ต่อกับตัวไอโลอาวุธแต่ละตัวไปรวมร่างได้อีกไปต่อเป็นไปต่อแสดงว่าก็มีมาขายมีครับก็มีแต่ไม่เอามาขายยากขายได้แต่อันนี้เองอันนี้ไม่สุดนี่โอ๊ตอ้าวจะหาเรื่องแกไม่สุดนี่เดี๋ยวมันเล่นแล้วเล่นให้เล่นไม่ครบมันแบบให้อยากครึ่งทางใครอยากสั่งเลยเดี๋ยวมีมาแต่ถ้าอยากได้ครบบอกได้หาได้หาเซตใหญ่ได้หาเซตใหญ่มันจะมีโล่มันจะมีเข็มขัดของมันมันจะมีเซตใหญ่ใช่กล่องพิเศษแล้วก็กดได้ที่ก่อนพี่กดนี้โยกหนึ่งครั้งพี่นี้หนึ่งครั้งกดลงอันนี้กดลงไปอ่ะก็ไม่ได้มันต้องแรงอันหนึ่ง3ครั้งติดกันใช่มันเป็นรหัสมันเป็นรหัสของแต่ละตัวแต่ว่าเสียงไปนอกเหมือนกันหมดใช่แต่เท่ดีอ่ะแล้วลองแปลงไปดาบมันทำอะไรได้ไม่ได้แล้วลองแปลงร่างเป็นแบบสีอื่นที่ไม่เริ่มจากสีแดงนุ่มมันจะมีเห็นไหมมีโค้ดหนึ่งเมื่อกี้เราเริ่มกดสีแดงใช่ไหมอันนี้ถ้าเริ่มจากสีฟ้าเราเป็นสีฟ้าก็ได้นะมันต้องกดไปแค่3อันเนี่ยมันต้องไปจบที่สีแดงป่ะไม่เป็นตัวใดตัวหนึ่งเลยไม่เดี๋ยวนะมันจะเป็นสมมติเอามาเรียกมาสมมติเราเริ่มอันนี้ใช่ป่ะไม่ต้องเริ่มเป็นตัวนี้เลยสมมติกดอันนี้แล้วก็กดตัวนี้ได้เลยแปลงร่างเลยแปลงร่างเลยแต่แรกเป็นสีฟ้าไม่ได้มันต้องกดอันนี้ให้ไม่ได้เนี่ยเห็นป่ะมันต้องกดอันอื่นด้วยไงกดนี้ได้ไม่แต่ที่ผมรู้คือมันเป็นมันเป็นตัวใดตัวหนึ่งเลยนะสีแดงเป็นไกลเด็กสีแดงน่าจะเป็นตัวติดจบป่ะอืมคิดว่าเนี่ยเอาโอเคสมมติเนี่ยเราสมมติสีเหลืองกดอะไรก่อนก็ได้สีเหลืองเสร็จกดเดี๋ยวกดสีแดงเลยตอนแรกเข้าใจว่าคือในเรื่องอ่ะมันกดพร้อมกันให้ครบ5อันแล้วแปลงร่างไม่คนหนึ่งมันอันหนึ่งแต่มันเนี่ยไม่ใช่มันเป็นสีเนี่ยเนี่ยสมมติว่านี้สีอะไรสีส้มใช่ไหมไม่สีดำแต่ว่าทีเนี้ยสีเขาเลยเนี่ยแปลงไม่แต่ว่าจริงๆแต่ในเรื่องอ่ะมันคือให้ครบ5นะสมมุติอ่ะสีนี่ใช่ป่ะสีเงินถึงในหนังใช่ไหมสีเงินปุ๊บแล้วก็กดอ่ะมากดได้4อันแล้วก็มาจบที่อันนี้สุดท้ายคือในหนังอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ไงแต่จริงๆถ้าเราเล่นแกเราลัดแปลงยังได้เลยทำโบกก็อันนี้ไงทำโบกเอาเจออ๋อเพราะเราอันนี้อันแรกถ้าอย่างเงี้ยเป็นสีแดงก็คือตอนนี้เสร็จปุ๊บกด
ใครมันชื่ออะไรพระเอกครูอะไรใครโอเจอร์อะไรถ้าเราก็แสดงว่าเริ่มสีไหนแล้วจบด้วยสีแดงยังไงก็ต้องเป็นสีมันก็จะแปลงร่างเป็นตัวนั้นแต่ว่าจะกดเล่นอย่างอื่นก่อนก็ได้แล้วจบด้วยสีแดงคือต้องกด5ครั้งไอ้กดก่อน4ครั้งแล้วก็ไปจบที่แดงสนุกดีถ้าเราฟังรู้เรื่องก็จะดีไม่เราไม่จริงเมื่อกี้สีมันเปลี่ยนไปด้วยนี่สีมันเปลี่ยนไปด้วยนี่เปลี่ยนป่ะอันนี้มันเราแปลงเป็นสีแดงใช่ป่ะเออสมมุติสีผีเสื้อเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้มันยังเป็นหลากสีใช่ป่ะปาปิโอใช่ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวลองกดดูเนี่ยมันเป็นสีม่วงของมันแล้วเสียงแล้วเสียงฟันเปลี่ยนไปด้วยนะก็คือตอนแรกกดเพื่อเลือกว่าจะแปลงร่างเป็นสีอะไรสมมติว่าเรากดนี้ปุ๊บมันจะโดนล็อกแล้วว่าเป็นสีเหลืองพอกดนี้มันจะโดนล็อกแล้วว่าเป็นสีม่วงสีส้มใช่ไหมอันนี้ล็อกแล้วว่าเป็นสีดำใช่ไหมแล้วสุดท้ายอ่ะจะไปกดเล่นอะไรไม่เกี่ยวแล้วมันโดนล็อกสีแล้วอ่ะหรือว่ามันต้องแปลงร่างไงเพราะแปลงร่างเป็นสีไหนคืออันแรกอ่ะอันแรกเป็นตัวกำหนดไงนี่น่าใช่นะสมมติว่าเรากดสีเหลืองเนี่ยมันเป็นเหลืองใช่ไหมแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าถูกป่ะมันเปลี่ยนป่ะไม่เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนคืออ๋อโดนล็อกเป็นสีเหลืองอ่ะอ๋ออันแรกที่เรากดมันจะเป็นสีนั้นแล้วแปลงล่างเสร็จแล้วพอแปลงล่างปุ๊บมันถึงจะตอนนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองถูกป่ะไม่เป็นสีเหลืองอยู่ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวพอมันแปลงล่างเสร็จอ่ะพี่จะไปเล่นสีอื่นใหม่แล้วเลือกสีแรกแล้วก็กดก็จะเป็นสีนั้นจอแล้วเป็นเทคนิคมันให้ได้เล่นรวมๆกันแล้วเสียงฟันมันปั่นมันเปลี่ยนได้ไหมมาโอเคโอเคก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้แย่เพราะว่าถ้าเป็นเซนไตปกติยังมันไม่ได้เปลี่ยนแบบขนาดมันจะไม่เยอะขนาดนี้มันเหมือนว่าเสียงก็เป็นเสียงเดียวกันมาหมดเลยเขาก็ต้องอัพเลเวลมั่งสิเดี๋ยวเขาสู้ไรเดอร์ไม่ได้ไม่แล้วเนี่ยไฟมันก็มีไฟให้เล่นตามสีก็โอเคนะแต่สีมันไม่ชัดเท่าไอเซเบอร์เลยอ่ะอ๋อมันไม่ชัดเพราะว่ามันยังไม่ใช่ CSM Memorialเราดูเลยเราดูใช่ป่ะเสียงพ่อพูดมาแล้วมันไม่ต้องรอให้เป็นเมโมเรียลมันออกเลยออกเลยไม่รอนั้นเซนไตไม่รอทำไมวะหรือว่าเป็นเพราะกระแสเซนไตมันมามันเลยรีบออกให้จบเซนไตคือมันเคยออกไรเดอร์มันใช้เวลาหน่อยมันเคยออกเซนไตมาแล้วเรื่องเก่าแล้วมันสรุปค่ะออกไปเรื่อยๆปุ๊บยอดขันตกลงมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยไอเซนไคเจอร์ไอลุงบาร์เทอร์ก็มาคิวเจอร์ทีเนี้ยมันก็ปลุกขึ้นมาเสร็จเพราะหลังพอมันปลุกมาเสร็จมันรีบไล่เลยปลุกไอ้พวกโลเพพวกนี้ใช่ไหมเซนไคเจอร์เพิ่งจบไปใช่ป่ะมันออกไอ้เมมโมเรียลครบแล้วหมายถึงว่าเปิดพีครบแล้วไอ้ดงบาร์เทอร์เนี่ยขาดไอ้ตัวพวกหอกอย่างเดียวก็มันไล่มาแล้วทีเนี้ยพอมันไล่มาเสร็จใช่ป่ะถ้ามันออกอันนั้นปุ๊บคิงโอเจอร์จบพอดีใช่ไหมมันก็ออกคิงโอเจอร์ต่อได้เลยพอภาคใหม่เริ่มปุ๊บมันก็ออกเมมโมเรียลตามมาเลยมันก็ตามมาแบบประชันชิดไงเพราะว่าตอนนี้กระแสเซนไตมันมามันมาหรือว่าเป็นเพราะว่ากระแสเซนไตมันจะไปเร็วมันเลยรีบออกก่อนไปเร็วปกติใช่ไหมไม่แล้วพวกโลมันจะเร็วกว่าไรเดอร์ป่ะมันไม่เคยมีแบบเซนไตที่กระแสมันขึ้นไปเรื่อยๆไงมันจะมีดัดดาวลงมาเรื่อยๆถูกป่ะเพราะตอนเราไม่สนุกคือมันต้องอินกับเรื่องมันถึงจะเอานี้มาด้วยแล้วพอยอดขายมันขึ้นเนี่ยมันก็รีบดันเนี่ยมันอยากขายแล้วตอนนี้บันไดอ่ะอะไรมันมาบุ๊กมันนี่ถ้าเป็น CSM ดาบมันน่าจะยาวกว่านี้ป่ะก็ต้องประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนเข้าของจริงอ่ะสมัยที่เราเคยซกเซเบอร์ไม่พี่เอกถูกใจไหมถูกใจตรงที่รหัสตรงตะกี้นี่แหละแต่จริงๆมันก็ทำออกมาสวยระดับนึงแล้วนะอัพเลเวลขึ้นอัพเลเวลขึ้นมันก็ทำมาระดับนึงแล้วนะตรงเนี้ยใช้ได้ละใช่แต่แค่ถ้าดาบจริงมันยาวขึ้นมาหน่อยมันก็จะดูแบบแล้วถ้าเป็นดาบคู่ล่ะก็ในเรื่องมันถือนี่ไงถือคู่อีกเหรอมันถือคู่กับตัวสีแดงอ่ะที่มันไปเยี่ยมมากับไอ้เคียวริวมันก็ถือปัดอ๋ออยากรู้ว่านี่มันไปเชื่อมกับอะไรอาวุธแต่ละตัวที่เป็นธนูที่เป็นไม่ไอ้ที่มันเหมือนเป็นโล่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรอไม่ไม่ชิ้นเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปอ๋อมันจะสารภาพไปก่อนสำหรับแต่ละคนแต่ละคนคนละแบบคนละแบบ อย่างสีเงินตัวนี้จะเป็นธนูตัวนี้จะเป็นหอกอ๋อสีเงินเป็นธนูสีเงินเป็นธนูอ๋อจำไม่ผิดแล้วก็ส
ซินมันจะเอาไปใช้ร่วมกันได้ ทำได้หลายๆแบบแต่เสียงก็จะมีน้อยกว่าด่างบันไดเมดอินไชน่าอันนี้ทำเหมือนเป็นไม้เลยนะเออก็แสดงว่าหลังๆบันไดก็ไม่ได้ทำที่ญี่ปุ่นหรอกทำต่างประเทศมาแล้วใช่ก็บ้านเราบ้านเราก็ทำถูกไหมบ้านเราก็มีบันไดพี่เห็นหุ่นมาไวๆอ่ะไอพวกต้องแต่คิงออเจอร์ที่มาว่าเออเออหลอดไทยมันคือหลอดไทยป่ะมันทำที่ไทยถูกไหมล่ะไทยก็เพราะปกติถ้าทำที่อื่นใช่ป่ะก็ต้องรอระยะเวลาส่งมาแต่ถ้าเกิดทำที่ไทยปุ๊บก็ส่งออกได้เลยไงของมันอยู่ในไทยอยู่แล้วไม่ต้องเสียค่าส่งแค่รอจังหวะที่เปิดตัวแล้วก็ส่งออกได้เลยก็คือให้ส่งให้พอดีกับที่เขาแล้วที่บอกเอ้ยนี่กูมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเซย่าจะมาจากไทยก็ได้ก็ร้อนหมายถึงว่าพี่พวกซื้อเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเดือดร้อนช่องไม่ใช่หมายถึงว่าตอนนี้ล็อตอะคือมันต่างกันที่มกแค่นั้นเองคือของมันเหมือนกันหมดแต่ว่ามันส่งไปที่นั่นก็จะโดนมกที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยสวยอยู่นะเนี่ยเท่อยู่สวยอยู่ระวังเมมโมเรียลเดี๋ยวเมมโมเรียลจะมาพอแล้วเราหยุดอยู่ที่อะไรนะหยุดBGM โกไข่โกไข่กับนายสนเดี๋ยวพี่รีวิวไปรีวิวมาพี่ก็โดนเองพี่ก็อยากได้นู่นอยากได้นี่ตอนนี้โกไข่ตบเท้ากันมาหลายหลักตบเท้ากันมาโอเคก็นี่นะครับสนุกสนานก็รอดาบแดงมาก่อนดาบแดงมาเดี๋ยวมาเล่นกันอีกไม่ก็สิ้นเดือนอ๋อดาบแดงก็ต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เตรียมชมดาบแดงกันได้ที่ช่องโลโบคาเฟ่และเที่ยวสกิทอยครับโอเคครับสวัสดีครับ